Thai PBS Podcast. View the world via the voice. เจนมานี่แล้วมาเรียนรู้กันฉันมาแล้วรอด้วยเจนนี่คือฉันเด็กซีรีสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกคนเข้าสู่เจนนี่คือฉันเดอะซีรีส์กับผมเอิร์ธราชนาวีปัทวีครับสวัสดีค่ะฉันชื่อเจนนี่แม้เพศกำเนิดจะเป็นชายแต่ทั้งตัวและหัวใจเป็นเพศหญิงฉันพยายามสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูมาหลายปีแต่ไม่ผ่านสักทีเลยตัดสินใจเป็นครูอัตราจ้างได้ทำงานในโรงเรียนแห่งหนึ่งระหว่างรอสอบบรรจุข้าราชการครูครั้งถัดไปแต่สิ่งที่ฉันไม่ชอบที่สุดก็คือการที่ต้องใส่กางเกงขายาวไปทำงานเพราะคำนำหน้านายถึงต้องแต่งตัวแบบผู้ชายไปทุกวันอย่างน้อยก็ขอม้วนผมแต่งหน้าจัดเต็มไปทำงานหน่อยแล้วกันไม่สวยไม่ได้จริงๆณโรงอาหารโรงเรียนแห่งหนึ่งเจนนี่และจิระเจนที่เป็นคุณครูสอนอยู่ที่นี่กำลังทานอาหารในช่วงพักกลางวันและรอสอนต่อในช่วงบ่ายคุณครูเจนนี่อุ๊ยกินก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วเหรอแกค่ะคุณครูจิระเจนแกก็เมนูกระเพราไข่ดาวเหมือนเดิมว่าจะได้เหรอฮะก็ฉันเบื่อยามาม่าแล้วนี่ตามประสาคนสวยขี้เบื่อช่วงนี้ฉันก็เบื่อการเตรียมสอบโอ้ยสอนก็เหนื่อยเออจะว่าไปแกเตรียมตัวสอบบรรจุไปถึงไหนแล้วอะตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะแค่เตรียมตัวสอนก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วไม่มีแรงไปเตรียมสอบของตัวเองเท่าไหร่เลยก็จริงนะยังไงก็สู้ๆนะแกแต่ว่าอย่าลืมงานไพร์ปีนี้นะอุ๊ยใกล้แล้วนี่นาตื่นเต้นสุดๆแกจ๋าเวลานี่ผ่านไปไวชะมัดแต่ว่าฉันเนี่ยมีชุดเดินขบวนในใจแล้วล่ะไม่ค่อยรีบเลยนะแหมเอ้าว่าไม่ได้นะจ๊ะต้องสวยเลิศทุกงานค่ะนี่ยังไม่ได้เตรียมงานต้อนรับผอ.คนใหม่เลยนะคะเกือบลืมอีกแล้วแกว่าเขาจะเป็นคนยังไงขอให้เป็นพี่กระเทยพวกเดียวกันได้ไหมอ่ะส่วนฉันไม่ขออะไรมากนะแต่ขอให้ทัศนคติไม่หัวโบราณแบบรองผอ.ก็พอว้ายเห็นด้วยค่ะสาธุสาธุค่ะแต่ตอนนี้เก็บจานด่วนฉันจะขึ้นไปอ่านหนังสือเตรียมสอบก่อนสอนคาบบ่ายแล้วโอ้ยขยันมากค่ะครูเจนนี่ต้องสอบผ่านแล้วไหมแบบนี้ในงานต้อนรับผอ.คนใหม่ขณะที่เจนนี่กำลังตรวจดูความเรียบร้อยอยู่หลังเวทีเธอได้เหลือบไปเห็นผอ.คนใหม่ที่กำลังเดินเข้ามาทางที่เธออยู่โดยบังเอิญสวัสดีค่ะผอ.เจนนี่ค่ะเป็นครูอัตราจ้างหมวดภาษาไทยค่ะยังไม่ทันที่ผอ.จะได้ตอบเจนนี่กลับมากลายเป็นว่ารองผอ.ที่ยืนอยู่บริเวณใกล้ๆนั้นเองก็รีบเดินมาและพูดเสียงไม่เบานักแทรกระหว่างบทสนทนาครูเจนนี่คะพี่ก็ไม่ได้อยากจะว่าอะไรนะคะแต่พี่คิดว่าคนเป็นครูควรจะสำรวมกิริยามารยาทให้มากกว่านี้หรือเปล่าคะคนเป็นครูนะเป็นแม่พิมพ์ของชาตินะคะต้องเป็นแบบอย่างให้กับเด็กตั้งมากมายเพราะฉะนั้นแล้วพี่คิดว่าไม่ควรจะมองข้ามแม้กระทั่งการแต่งกายการวางตัวและคำพูดคำจาด้วยนะคะเมื่อจบประโยคของรองผอ.เท่านั้นบรรยากาศรอบตัวเจนนี่ที่เคยสดใสก็เปลี่ยนเป็นอึมครึมทันทีผู้คนในบริเวณนั้นได้แต่เงียบมองดูสถานการณ์ไม่มีใครกล้าที่จะพูดคุยอะไรขึ้นมาสักคนหนู
คือผมต้องขอโทษด้วยจริงๆครับท่านรองที่ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเรียนเชิญท่านผอ.คนใหม่ขึ้นมากล่าวรับตำแหน่งด้านบนเวทีครับหลังจากผอ.คนใหม่และรองผอ.ถูกเชิญบนเวทีแม้สถานการณ์จะคลี่คลายลงแต่เจนนี่กลับยังรู้สึกแย่ไม่หายนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ถูกตำหนิเรื่องการปฏิบัติตนของครู LGBTQ+ แบบเธอระหว่างทานอาหารอยู่นั่นเองจิระเจนจับสังเกตได้ว่าเจนนี่ในวันนี้ดูแปลกไปไม่พูดไม่จาข้าวปลาไม่กินมัวแต่ใจลอยทำหน้าตึงสลับกับไถหน้าจอมือถืออย่างเหนื่อยหน่ายนี่เป็นอะไรทำยังกับประจำเดือนมาสีหน้าแกมิดจอยเวอร์เซ็งๆอ่ะแกจำได้ปะที่ฉันเคยเล่าให้ฟังว่าตอนก่อนจะเข้ามาทำงานที่เนี่ยฉันเคยโดนติเรื่องเป็นกระเทยหูยใครจะลืมคะจำฝังใจได้แม่นยิ่งกว่าตารางสอนเพราะฉันก็เคยโดนมาก่อนเหมือนกันไงนั่นแหละวันนี้ก็โดนอีกแล้วก่อนผอ.ขึ้นเวทีเมื่อเช้าอ่ะนี่ผอ.ใหม่ก็เป็นพวกหัวโบราณเคร่งเรื่องเพศชายเพศหญิงไปกับเขาด้วยเหรอเนี่ยเปล่ารองผอ.คนดีคนเดิมนั่นแหละค่ะตำหนิฉันต่อหน้าผอ.คนใหม่เลยเฮ้ยฉันน่ะไม่แปลกใจหรอกนะจ๊ะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตอนที่ฉันบรรจุใหม่ๆก็โดนรองผอ.มาตำหนิถึงโต๊ะทำงานที่หมวดภาษาต่างประเทศเลยเรื่องไว้ผมยาวแต่งหน้าจัดแล้วก็ใส่รองเท้าคาชูแบบครูผู้หญิงฉันน่ะนะเสียใจไปหลายเดือนเลยแกคงมีแต่พวกเราที่เข้าใจการถูกจำกัดสิทธิการแต่งตัวและบิดเบือนตัวตนที่เรามีเพศสภาพเป็นผู้หญิงเออแล้วเมื่อเช้าหลังจากโดนตำหนิแกทำยังไงต่อจะทำอะไรได้ฉันก็ตอบรับแอปแมนครับผมไปแต่ในใจก็รู้ว่ามันไม่ใช่ความผิดฉันสักหน่อยเฮ้ยสอนหนังสือไม่เป็นก็ว่าไปอย่างโมโหแทนแกเลยว่ะโอ๊ยมาๆๆๆ มากินข้าวพักสมองไว้ไปทุ่มเทกับงานพรายค่ะด่วนเลยฉันซ้อมแต่งหน้าหนักมากอุ๊ยยังไม่ได้เตรียมตัวเลยปีนี้จะแต่งตัวยังไงดีนะว้ายเจนนี่เอาแบบนี้ไหมหงุดหงิดนักก็ลงที่งานไพร์ไปเลยค่ะสาวเพราะเทศกาลไพร์จัดขึ้นเพื่อให้ LGBTQ+ เรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมทางเพศอยู่แล้วปีนี้เกก็ฟาดกระทรวงศึกษาธิการแบบตัวแม่ตัวมัมตัวมันดาไปเลยจ้าทำไมข้าราชการไทยต้องแต่งตัวตามเพศกำเนิดด้วยทั้งที่เราออกจะเป็นสาวสวยขนาดนี้จริงมะเจนนี่นิ่งไปสักพักหนึ่งก่อนจะเผยรอยยิ้มมุมปากเล็กๆพร้อมกับรอยตาที่เปี่ยมไปด้วยไฟแค้นสุดทรงพลังความคิดดีมากค่ะสาวเอาเลยถ้าไม่สู้ก็ไม่ได้อยู่แบบครุนครูคนสวยสิณงานไพร์เจนนี่และจิระเจนกำลังช่วยกันทำป้ายข้อความจัดชุดเตรียมตัวสำหรับเดินขบวนไพร์อย่างขมักขม้นแกว่าจะเห็นชัดพอยังเต็มสิบไม่หักจ้ะแม่ไปกันเลยไหมล่ะฉันว่าก็โอเคหมดแล้วเริ่ดมากลุยกันเลยให้คนทั้งประเทศได้รู้กันว่าครูกระเทยต้องได้แต่งหญิงค่ะณขบวนไพร์เจนนี่ในชุดข้าราชการครูผู้หญิงเดินขบวนไพร์รวมกับผู้คนหลากหลายทางเพศอีกจำนวนมากทุกคนเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมทางเพศและบางคนก็มีข้อเรียกร้องความบอบช้ำจากสังคมที่เจอมาหลากหลายความเท่าเทียมทางเพศเท่ากับสิทธิมนุษยชนสิทธิในการสมรสเท่ากับสิทธิมนุษยชนเซ็กเวิร์กเกอร์ไทยถูกกฎหมายตัวเจนนี่เอง
ก็รู้สึกไม่เป็นธรรมกับการที่พนักงานข้าราชการไม่สามารถแต่งตัวตามเพศวิถีได้เจนนี่ถือป้ายข้อความพร้อมตะโกนข้อเรียกร้องพนักงานข้าราชการต้องได้สิทธิ์แต่งกายตามเพศวิถีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเจนนี่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจนถูกนักข่าวขอสัมภาษณ์สวัสดีค่ะดิฉันเป็นนักข่าวจากช่อง TOP News ขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะช่วยแนะนำตัวกับกล้องและแรงบันดาลใจการแต่งกายวันนี้ได้ไหมคะสวัสดีค่ะชื่อเจนนี่นะคะแต่งเป็นข้าราชการครูค่ะทำไมถึงเลือกแต่งเป็นครูเหรอคะแล้ววันนี้ต้องการมาเรียกร้องเรื่องอะไรคะคือตอนนี้เป็นครูอัตราจ้างอยู่ค่ะแล้วกำลังพยายามสอบบรรจุครูด้วยค่ะที่อยากมาประท้วงในวันนี้ก็คือเรื่องการถูกจำกัดการแต่งกายและการแสดงออกตามเพศสภาพในโรงเรียนค่ะอย่างของเจนนี่ตอนนี้ไปทำงานก็ยังต้องใส่กางเกงแล้วก็มัดผมค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าคุณครูตัวจริงมาเองเลยนะคะยังไงเรื่องนี้ต้องไปถามถึงกระทรวงศึกษาธิการแล้วหรือเปล่าคะครูเจนนี่มีอะไรอยากฝากถึงคนดูหรือกระทรวงศึกษาไหมคะมีเยอะเลยค่ะนี่นะคะตามป้ายเลยค่ะข้าราชการครูก็ควรมีสิทธิเลือกแต่งกายตามเพศวิถีได้แล้วค่ะปีนี้ก็เป็นปี2023แล้วด้วยส่วนตัวไม่คิดว่าการแต่งตัวตามเพศวิถีเนี่ยจะก่อให้เกิดเรื่องไม่ดีได้นะคะอีกทั้งผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเองอ่ะก็คือประชาชนคนธรรมดาทั่วไปไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณครูเจนนี่ด้วยนะคะหลังงานไพร์จบลงเจนนี่จึงได้ไปค้างที่ห้องของจิระเจนจากนั้นทั้งสองได้ตามข่าวในโซเชียลมีเดียจึงพบว่าคลิปสัมภาษณ์ของเจนนี่ถูกถ่ายทอดสดและออกรายการข่าวหิ้วกระแสรายการข่าวช่วงเย็นที่มักนำเสนอประเด็นร้อนทางสังคมและตีประเด็นจนเป็นกระแสในสังคมและมีผู้ชมเป็นจำนวนมากทั้งจากระบบฟรีทีวีและโลกออนไลน์บทสัมภาษณ์แกไวรัลแล้วใหญ่เจนนี่แกเป็นดาราสาวท่านหนึ่งได้เลยนะเนี่ยปังมากอินฟลูไฮโซดาราสาวในเครื่องแบบกากีเป็นไงเลิศเกินไปค่ะดาราครูสาวมาร์คแน่นอนจะได้หน้าใสหน้าสวยไปชมสีหน้ารองผอ.หัวโบราณที่โรงเรียนเวอร์มากเดี๋ยวฉันขอตามข่าวก่อนกำลังอ่านคอมเมนต์ประชาชนอยู่เลยแกประเด็นนี้ทำเอากระทรวงศึกษาร้อนแรงเลยสมควรแล้วปะไม่ยอมมองประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นต้นแบบเองนี่ก็ยุคไหนสมัยไหนเข้าไปแล้วล่ะช่วยไม่ได้นี่นานี่แหละเจนนี่เลิศเกินเพื่อนสาวกำเนิดดาราครูสาวนักรณรงค์ เจนนี่และจิระเจนใช้เวลาเกือบหมดคืนไปกับการตามอ่านคอมเมนต์และสกู๊ปข่าวจากงานไพร์โดยเฉพาะการถกเถียงถึงประเด็นความหลากหลายทางเพศในระบบข้าราชการที่เจนนี่ได้ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อเจนนี่กลับมายังห้องพักของตัวเองแล้วแต่ก็ยังไม่วายตามติดประเด็นร้อนงานไพร์ที่ยังคงเป็นกระแสไปทั่วประเทศในเวลาข้ามคืนข่าวนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วประเทศจนทางครุสภาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ออกหนังสือประกาศให้ครูและพนักงานข้าราชการสามารถแต่งกายตามเพศวิถีได้เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สักครู่
จนนี่ก็ได้รับสายจากเพื่อนสาวจิระเจนทันทีเจนนี่แกทำอะไรอยู่ฉันเพิ่งอาบน้ำเสร็จจ้าว่าไงสาวแกอ่านข่าวที่ฉันส่งไปให้ด่วนเลยค่ะหืมมีอะไรนะฉันว่าเราก็ดูข่าวหมดทุกช่องแล้วนะเนี่ยตอนนี้เขามีประกาศออกมาใหม่ให้ครูและพนักงานข้าราชการสามารถแต่งกายตามเพศวิถีได้แล้วค่ะฮัลโหลฮะฝันที่กล้าฝันฝันที่เป็นจริงอุ๊ยเดี๋ยวขอไปตามข่าวก่อนนะจ๊ะแป๊บนึงโอ้ my god เรื่องจริงกระโปรงทรงสอบพร้อมแล้วค่ะคัตจูมีซ่อนก็พร้อมมากเริ่มเลยพรุ่งนี้ตกลงค่ะคุณครูยุคใหม่ตัวแม่อยู่แล้วแบบใหม่แบบสับเมื่อถึงเช้าวันต่อมาเจนนี่และจิระเจนเดินเข้าโรงเรียนมาพร้อมกันด้วยออร่าคนสวยจนเกินต้านขนาดนี้เพราะที่ผ่านมาถูกบังคับเรื่องการแต่งกายและการแต่งหน้าให้อยู่ในกรอบของเพศกำเนิดความเป๊ะปังนั้นเด่นเป็นสง่ามาแต่ไกลเราเด็กๆหรือผู้ปกครองที่ได้เห็นก็ต่างกล่าวชื่นชมและยินดีด้วยกับเรื่องนี้ด้วยกันทั้งนั้นทำให้ทั้งสองคนใจชื้นขึ้นกระแสจากงานไพร์นั้นส่งผลดีเกินคาดจริงๆไม่เสียแรงที่ตั้งหน้าตั้งตารอคอยอุ้ยคุณครูใหม่สองคนนั้นสวยจังทำไมเหมือนคุ้นๆตาเลยนะเห็นที่มีข่าวออกหรือเปล่าฉันดูมาเมื่อวันก่อนงานอะไรสักอย่างนี่แหละที่มีคนประท้วงแต่งตัวสีรุ้งอลังการเลยนะเขาเรียกว่างานไพร์ใช่ไหมนี่เห็นเขาออกรายการหิ้วกระแสด้วยนี่นะอ๋อเออที่คุณหนุ่มกรานกลายเป็นพิธีกรใช่ไหมเห็นผ่านๆอยู่เหมือนกันล่ะคุณครูปล่อยผมแล้วสวยมากเลยครับคุณครูใส่กระโปรงแล้วเหมาะมากๆเลยค่ะในขณะที่เจนนี่กำลังนั่งพักและเตรียมตัวสอนในคาบต่อๆไปอยู่ที่ห้องพักครูผอ.ก็ได้เรียกเจนนี่ไปพบเจนนี่ก็ตามออกไปอย่างกล้าๆ กลัวๆเธอเดาว่าจะต้องเกี่ยวกับประเด็นงานไพร์อย่างแน่นอนและได้คิดไปต่างๆนานาซึ่งรวมไปถึงว่ากลัวจะโดนผอ.ไล่ออกด้วยหรือเปล่าดิฉันได้ดูคลิปที่คุณครูเจนนี่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวจากรายการหิ้วกระแสแล้วนะคะค่ะเอ้ยครับผอ.วางตัวตามสบายเถอะค่ะเออขอบคุณค่ะผอ.ที่ดิฉันเรียกคุณครูมาในครั้งนี้ไม่ได้อยากจะตำหนิอะไรนะคะเพียงแค่อยากจะชื่นชมคุณที่มีความกล้าหาญมากทีเดียวมากกว่าคนรุ่นก่อนๆเหมือนอย่างฉันมากเลยซึ่งคุณสมบัติแบบนี้แหละค่ะที่จะทำให้สังคมพัฒนาต่อไปได้ขอให้ปฏิบัติตนในฐานะครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนแบบนี้ต่อไปนะคะขอบคุณผอ.ที่เข้าใจคุณครูชนกลุ่มน้อยนะคะอ๋อแล้วอีกอย่างนึงพอได้เห็นการขับเคลื่อนของพวกคุณแล้วฉันก็เลยมีความคิดว่าอยากจะออกประกาศสนับสนุนให้นักเรียนและพนักงานทุกภาคส่วนในโรงเรียนสามารถไว้ทรงผมตามเพศวิถีได้ด้วยค่ะดีเลยค่ะผอ.ถ้าอย่างนั้นก็จะดีมากๆเลยค่ะหนูคิดว่าทุกคนจะต้องดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้เป็นตัวของตัวเองอย่างที่ตัวเองอยากเป็นแน่นอนค่ะยังไงต้องขอบคุณผอ.มากๆนะคะที่เข้าใจความหลากหลายทางเพศดิฉันยินดีค่ะถ้าอย่างนั้นเรื่องที่จะคุยในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้โอเคค่ะผอ.งั้นเจนนี่ขอตัวก่อนนะคะขอบคุณผอ.อีกครั้งจริงๆนะคะจ
จากนั้นเจนนี่ก็เดินออกจากห้องมาด้วยรอยยิ้มภายในใจฟูฟ่องแสนยินดีเหมือนเป็นอีกก้าวหนึ่งที่เธอได้ข้ามพ้นผ่านเป็นอีกก้าวหนึ่งที่กลุ่มคนหลากหลายทางเพศได้รับการยอมรับในสังคมเจนนี่และจิระเจนกำลังร่วมกันทานอาหารกลางวันอย่างเช่นเคยเพียงแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปนั้นคือเครื่องแต่งกายของทั้งคู่ที่ใส่เป็นเครื่องแบบข้าราชการผู้หญิงแล้วทั้งคู่หากกวาดสายตาไกลออกไปหน่อยก็เป็นเหล่านักเรียนที่ได้โอกาสแต่งกายชุดนักเรียนและไว้ผมตามเพศวิถีหรือความต้องการของตนอยู่ประปรายอีกด้วยจิระเจนแกดูรอบๆสิเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุ้มกับที่โรงแรงไปประท้วงเลยเนาะงานไพร์เป็นเหตุสังเกตได้ไม่เสียแรงเลยค่ะแน่นอนสวยมั่นใจไม่กลัวผอ.ก็รัดไม่นึกว่าผอ.เขาจะอนุญาตให้เด็กๆได้มีโอกาสเลือกเครื่องแบบแล้วก็เลือกทรงผมไปด้วยโอ๊ยออกแนวเลิศเกินนะคงจะดีถ้าทุกโรงเรียนเนี่ยยกเลิกเรื่องกฎเครื่องแต่งกายกับทรงผมออกไปได้ตามประกาศแนะนำของกระทรวงศึกษางานไพร์ปีหน้ามั้ยล่ะรันวงการขับเคลื่อนสังคมไม่หยุดลงสอสอด่วนเจนนี่เบอร์หนึ่งอ้าวเห็นชอบค่ะสังคมจะดีได้ถ้าพวกเราช่วยกันคนละไม้คนละมือจ้าไปไปกินเสร็จก็ลุกจ้าเตรียมไปสอนต่อกันเนาะโอเคจ้าโอเคจ้าเวลาผ่านล่วงมาถึงเดือนสุดท้ายที่เจนนี่จะเป็นครูอัตราจ้างในโรงเรียนแห่งนี้แล้วและเหลืออีก1เดือนในการสอบบรรจุข้าราชการครูประจำปีเย็นวันหนึ่งเมื่อเจนนี่เดินกลับมายังห้องพักครูเอ๊ะฉันลืมเก็บโต๊ะทำงานหรอมองไกลๆยังเห็นเลยว่ารกเจนนี่พบซองจดหมายและซองขนมเต็มโต๊ะทำงานของเธอซึ่งมาจากนักเรียนและเหล่าคุณครูใจความคือการขอบคุณในการเป็นตัวแทนแสดงออกและเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมจนครูและนักเรียนได้สิทธิในการแต่งกายและไว้ทรงผมตามเพศวิถีทุกคนอวยพรให้เจนนี่สอบผ่านในปีนี้และได้เป็นครูบรรจุเสียทีท้ายที่สุดนี้ฉันภูมิใจในตัวเองที่กล้าต่อสู้เพื่อสิทธิการแต่งกายและการแสดงออกตามเพศวิถีในระบบข้าราชการในประเทศและเห็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนในสังคมต่อ LGBTQ+ ในทางที่ดีขึ้นไปอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะต่อบุคคลหลากหลายทางเพศที่ประกอบอาชีพครูที่สามารถเป็นหนึ่งในฟันเฟืองถ่ายทอดความรู้และพัฒนาเยาวชนในระบบการศึกษาให้เป็นพลเมืองคุณภาพต่อไปได้โดยไม่ขึ้นอยู่กับเพศกำเนิดและเพศสภาพของคุณครูผู้สอนThai PBS Podcast. View the world via the voice.